ดีครับลุงบอกหลายหนแล้วให้อ้อมมากลับฝั่งนี้รถมันมากเหลือเกินไม่เชื่อจริงวันนี้ผมมาคนเดียวครับลุงแล้วน้องแพรล่ะเขาขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ที่รีสอร์ทของเกียวใหม่ครับวันอาทิตย์คงกลับนู่นนะลุงก็เลยมาที่นี่แกคิดถึงลูกสาวงั้นดิโอ้ผมว่างช่วยลุงขายต้นไม้หลายวันนะครับนี่ผมไม่เคยอยู่ห่างกับน้องแพรเท่าวันนี้มาก่อนเลยนะครับเป็นห่วงกันจังเลยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหลานเขาไปอยู่กับแม่เขาคุณใหม่ก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำอะไรลุงเนี่ยเคยเลี้ยงคุณไหมมารู้นิสัยดีนี่ลุงไหมหน้าตาแจ่มใสขึ้นนะเราค่ะนี่น้องแพรหนูไปดูห้องนอนกันไหมลูกไปค่ะแต่ว่าห้องน้องแพรอยู่ใกล้กับคุณแม่ไหมคะติดเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็มีตุ๊กตาให้หนูหลายตัวเลยดีไหมคะไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่อยู่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวลงบินใหม่เลยนะคะค่ะคุณไหมไปเร็วเร็วพี่เร็วโดนสองคนตัวกระป๋องเลยนะคะยายเนี่ยมันจะหลงเสน่ห์น้องแพรเขาให้อีกคนแล้วล่ะนะถ้าหลงเสน่ห์พ่อน้องแพรเขาด้วยอีกคนก็คงจะดีนะคะยายไม่เคยเห็นยายไหมดูสดชื่นเท่านี้มาก่อนเลยนะลูกนะใช่ค่ะแล้วดูน้องแพรเนี่ยรักยายไหมมากเลยนะคะจ้ะเป็นอะไรมึงวะกูเบื่อวะกูรำคาญตัวเองกูทนไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยน่าจะมาดูแลเพื่อนกันบ้างใครจะมาทนเฝ้าคนพิการทั้งวันพวกมึงก็เหมือนกันนะอยากไปไหนก็ไปมายุ่งกับกูไอ้มึงทำอย่างเงี้ยพวกเราเป็นห่วงนะเว้ยโทษทีว่ะดูงุนงิดไปหน่อยเจ็ดนี่มีคนก็อยากพบมึงอ่ะก็กูบอกมึงแล้วไงกูไม่อยากพบใครพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงเฮ้ยต้องขอขัดใจสักครั้งถือวะ
กูไม่อยากเจอใครทั้งนั้นน่ะพ่อครับผมเป็นห่วงพ่อนะครับผมเห็นพ่อสบายดีผมก็หายห่วงแล้วล่ะครับถ้าเกิดพ่อไม่อยากเจอหน้าผมผมกลับก่อนก็ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ผมลาครับพี่เปียกฉลันค่ะคุณแม่คุณแม่นอนกับน้องแพรไม่ได้หรอคะเมื่อคืนน้องแพรยังนอนคนเดียวได้เลยลูกก็เมื่อคืนน้องแพรเหนื่อยนี่คะนะคะสอนน้องแพรนะคะคุณแม่นะคะนะคะคุณแม่นะคะ นะคะเราเนี่ยขี้อ่อนจริงนะเนี่ยปกติน้องแพรก็นอนกับคุณพ่อทุกคืนนี่คะงั้นแน่นอนกับน้องแพรก็ได้จ้ะเย้เดี๋ยวแม่ไปปิดไฟก่อนนะคะไม่ปิดไม่ได้หรอคะทำไมล่ะคะนอนกับแม่กลัวอะไรอีกลูกน้องแพรอ่ะนอนมองหน้าคุณแม่ค่ะคิดถึงน้องแพรไหมคะคิดถึงสิคะน้องแพรอยากให้คุณแม่ลงไปที่กรุงเทพด้วยกันไม่ได้หรอกจ้าแม่ต้องทำงานถ้าเกิดว่าแม่ไปกับน้องแพรแล้วเขาจะดูแลรีสอร์ทแล้วลูกแม่ว่านะความจริงน้องแพรน่าจะย้ายมาอยู่กับแม่มากกว่านะลูก